ราะว่าพี่กินอีกเนี่ยเราเรียนร่วมกันเบสิกไซน์เนี่ยเราเรียนด้วยกันแพทย์กับแพทย์เห็นด้วยกันก็จะใช้คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลักพอมาขึ้นพี่กินอีกเนี่ยแพทย์จะแยกออกไปทันตแพทย์ก็จะแยกออกมาเรียนเรื่องฟันมากขึ้นนะครับเพราะทันตแพทย์นี่คือสาขาเฉพาะทางสาขาหนึ่งถ้าเป็นในรัสเซียเนี่ยจะต้องเรียนแพทย์ก่อนแล้วมาเรียนทันตกรรมเรียกสโตมาโทโลจิสต์แต่ทางอเมริกาเนี่ยตัดออกก็มาเลยสร้างคณะทันตแพทย์แยกกันมาพอเป็นอย่างนั้นมันก็เลยต้องสร้างตัวคลินิกเนี่ยที่แยกออกมาแต่ต้นทุนที่มากที่สุดของคณะแพทย์คือคลินิกซึ่งเราต้องชื่อก็เรียนกับฟันเนี่ยให้กับหมอที่มาเรียนหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนนี่คือข้อแท้จริงที่มันแพงมากเพราะฉะนั้นหลายแห่งหลายที่เนี่ยพอไปถึงบัดเจ็ตเนี่ยจะสรุปนะถือว่าเราจะรับภาษา50คนเนี่ยต้องมี50ที่ให้เราต้องทำที่ไหนก็ที่ตัวหนึ่งเหรอตอนนี้ที่ทางศิษย์ก็ใช้อยู่เนี่ยก็ใช้สูงมากเลยแต่ว่าผมคิดว่าแนวนั้นเนี่ยไม่น่าจะไปทางแนวนั้นเพราะก็ที่ทำฟันเหมือนกับรถนะครับถ้าเราจะเอารถเบนซ์มาก็มีเอารถบีเอ็มมาก็มีเอาแค่ Toyota ก็มีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมองไปถึงเรื่องการเป็นแนนด้วยบัดเจ็ตมันมาจากเป็นแนนด้วยแล้วก็ความคงสภาพของมันเนี่ยเราจะต้องคิดไกลเพื่อจะควบคุมต้นทุนแล้วเราจะทำไงให้เก้าอี้ทำฟันของเราเนี่ยได้ใช้ตลอดระยะเวลาที่ดีตอนนี้ความบกพร่องที่เกิดขึ้นเนี่ยการบริหารคณะแพทย์ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้คิดแนวนี้คือใช้บางทีวันหนึ่งแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วนอกนี้ก็ว่าความไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าความไม่คุ้มค่าแต่นี่ที่ผมไปเห็นมาเนี่ยอย่างที่โรงพยาบาลดาเนี่ยก็ใช้ตลอดทั้งวันแต่การบริหารการจัดการนี่จะยากมากเพราะจะต้องดีไซน์การเข้าออกของคณะแพทย์เนี่ยให้มันพอดีเป๊ะมันเรียกใช้ได้คุ้มค่าอันนี้นะครับอีกการหนึ่งก็คือแนวทางของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะยึดไปทางแนวทางของอเมริกาซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงแต่ถ้าเราไปดูที่จีนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงประหยัดมากแล้วก็ใช้ได้อย่างคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเราไม่จำเป็นเอาเทคโนโลยีจากทางยุโรปหรืออเมริกาเลยมาต้องดูจีนนี่เก่งมากเลยนี่ถูกมากแล้วการเรียนการสอนในบางเรื่องเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์มาช่วยมันจะประหยัดของมันเยอะนี่คือแนวทางของที่วิธีคิดเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องโครงสร้างต่างๆเนี่ยระเบียบกฎกติกาต่างๆเนี่ยมันถูกกำหนดโดยทางราชการจะต้องมีหนึ่งจะต้องมีสถานที่ที่เรียนเนี่ยให้ได้มาตรฐานสองหลักสูตรเราต้องเข้ามาตรฐานหลักสูตรเราเข้ามาตรฐานอันที่สามคือมีบุคลากรที่พอเพียงที่จะเชื่อว่ามาสอนแล้วนักศึกษาจบไปมีคุณภาพเพราะว่าการเรียนการสอนทางการแพทย์กับการเรียนการสอนทางด้านศิลปศาสตร์สอนรัฐศาสตร์ต่างกันเราห้องนึงเนี่ยมีอาจารย์หนึ่งคนสามารถฟังบรรยายได้200คนได้แต่แพทย์ทันตแพทย์ทำอย่างนั้นไม่ได้ยิ่งทันตแพทย์เนี่ยต้องมีการควบคุมในการชี้เพราะว่ามันทำด้วยมือเหมือนกับผ่าตัดมันต้องสอนในระยะใกล้เพื่อนจำนวนบุคลากรเนี่ยต้องสอดคล้องกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางคณะทันตแพทย์สภาเนี่ยได้ไปที่ต้นก็ตอนนี้ต้าเหรียญเนี่ยเป็นแหล่งหนึ่งที่หมอไอ้คนไทยเนี่ยไปเรียนเยอะเพราะว่าราคาค่าเราเรียนถูกกว่ารังสิตเยอะเลยรังสิตเนี่ยปีละล้านกว่าตอนนี้เจ็บค่าเทอมเจ็ดปีหกปีเนี่ยก็เกือบ7ล้าน7ล้านเนี่ยผมส่งลูกไปเรียนที่อเมริกาผมได้ประมาณ14ล้านต่อหลักสูตรถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยส่งไปเรียนอเมริกาดีกว่าได้ประสบการณ์ได้ภาษาได้ถูกเพราะต้นทุนแล้วเป็นของรัฐบาลมันถึงสังคมนิยมก็อยู่ในไพรเวทกับรัฐบาลคนนะงั้นไอ้ความแตกต่างอันนี้มันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บเมื่อมีคนไปเรียนก็ต้องกลับมาเมืองไทยต้องมาสอบไปรู้สิตัวหลักการของมันคือเราเป็นไพรเวทใช่ไหมครับเราต้องกลับนักศึกษาของเราเนี่ยให้สอบผ่านไปรู้สิให้ได้ 100% คือพอยต์ของมันเพราะการที่จะสอบผ่าน 100% ได้เนี่ยเราต้องให้เขารับรองก่อนให้คณะสันติสภารับรองก่อนว่าโอเคที่นี่โอเคครบถ้วนแล้วเราถึงจะส่งนักศึกษาสอบได้พอถึงส่งนักศึกษาสอบแล้วก็เตรียมนักศึกษาเราเนี่ยให้สอบให้ผ่าน 100% เมื่อไหร่เราสอบผ่าน 100% มันก็ฟีดแบ็กกลับมาที่ว่าใครๆก็อยากมาเรียนที่เราแต่ถ้าเราส่ง100สอบได้50มันก็เหมือนกับฟรีฟรีฟรีคล้ายกันคือมาสอบไปโรงพยาบาลเมืองไทยเนี่ยหมอที่จบฟรีฟรีเนี่ย4ครั้งบางครั้งยังไม่ได้5ครั้งยังไม่ได้เพราะมาตรฐานไม่ถึงกันจริงเพราะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยที่ผมบอกสถานที่การวางวิสัยทัศน์ของมหาลัยแล้วค่อยไปปิดย่อยที่เรากำลังจะหายเพราะเราต้องมองไปไกลว่าเมื่อค่อยของมหาลัยทั้งหมดเนี่ยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการ
ทุกสาขาก็ต้องไปในแนวทางเดียวแต่สาขาแพทย์กับทันตแพทย์เนี่ยมันมีความคอมพลีเคทมากความสลับซับซ้อนสูงมากเลยทำไมถึงเราไม่สามารถที่จะเลคเชอร์แพทย์เนี่ยทีนึง300คนในห้องประชุมเลยครับไม่ได้ก็เรื่องอาจารย์สำคัญนะข้อปิดยอดต่างๆเหล่านี้ผมก็อยากจะส่งผ่านมาทางนี้ให้พิจารณาเพื่อไปข้างหน้าด้วยแล้วการสร้างเปิดสร้างอะไรเนี่ยมันต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าโฟลว์ของตึกเนี่ยทันตแพทย์กับแพทย์เนี่ยคล้ายๆกันเราต้องวางแผนให้ดีๆแล้วอนาคตนี่มันจะเยี่ยมเลยจะเยี่ยมยอดเลยเหมือนกับกฎการจราจรมันต้องมองไกลจราจรนะฮะเที่ยวผมไปดูที่ต้าเหรียญผมไปดูที่โรมาเนด้าเนี่ยมันวางผังไม่ดีมากไม่ใหญ่ทันตแพทย์ที่โรมาเนด้าไม่ใหญ่แต่เข้าไปข้างในเนี่ยมันโฟลว์ดีมากเลยแล้วก็ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเราก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ได้อย่างเต็มร้อยเลยประสิทธิภาพสูงมากแต่การดีไซน์เรื่องการบริหารจะยากจะยากเพราะว่าซึ่งเราทำได้เสร็จทางไม่ได้พวกเราทำได้ยากมากพวกเราทำได้แต่ได้ไม่มีผมเชื่อว่าทำได้แต่แล้วก็มีทิศทางที่เริ่มต้นที่ดีกว่าถ้าทิศทางมันเป๋ไปเนี่ยมาแก้ตอนหลังยากมาปรับตอนหลังยากอย่างเหมือนกับที่เวสเทิร์นนั่นเองยากมากแล้วเวสเทิร์นเนี่ยยังมีหลักเรืออยู่คณะแพทย์สภาเนี่ยไปพิจารณาหลายรอบแล้วไม่ผ่านได้กะทีในที่ต้าเหรียญนี่เข้าไปรอบเดียวเนี่ยผ่านหมดนี่คือข้อสำคัญหมดเป็นเวลาเราทำใช่ไหมพอทำหลักสูตรเป็นเปเปอร์ไม่ยากแต่สถานที่แบบหมอที่จะเรียกเข้ามาทำงานเป็นอาจารย์เนี่ยยากจริงๆเพราะในตลาดนี่ขาดแคลนอาจารย์มากขาดมากปัญหาของเวสเทิร์นที่ไม่ตัวอาคารตัวห้องทำงานมันไม่ได้มาตรฐานปีได้อย่างนี้หรอไม่ก่อนเปิดหลักสูตรก่อนเปิดหลักสูตรคือรักษาแพทย์มันเหมือนแพทย์สองปีแรกนี่เรียนเบสิกไซน์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์เรียนไบโอเรียนด้วยกันเลยล่ะเรียนด้วยกันเลยไปด้วยกันฟังไหมก่อนนี้ก็มีโรงเรียนอาจารย์ต่างเรียนไหมเนี่ยเคยได้ยินไหมโรงเรียนอาจารย์ต่างผมเรียนโรงเรียนอาจารย์ต่างไปด้วยกันแพทย์เบสิกไซน์เรียนคนนะเรียนด้วยกันหมดพอข้ามปีที่สามเนี่ยจะแยกอะทันแพทย์ก็จะไปเรียนเป็นทีคลินิกของแพทย์ทันตแพทย์ก็เรียนทีคลินิกของทันตแพทย์แต่จริงๆมีบางสาขาวิชาเนี่ยมันซ้ำๆกันถ้าในต่างประเทศอย่างเราเรียนซิสติโอเนี่ยเราก็จะไปเรียนด้วยกันกับแพทย์เรียนด้วยกันคือที่จุดเรียนถามเพราะว่าเราจะเปิด3หลักสูตรพร้อมกันอย่างเงี้ยนะก็คือถ้ามีตึกจำเป็นต้องไม่ต้องใกล้กันแต่เรามีพื้นที่ที่สอนเจนเอ็ดเนี่ยอยู่แล้วอาจารย์นะตรงนี้แล้วก็คือเจนเอ็ดเนี่ยเป็นวิชาที่มา